ถ้าใครที่ร่างกายเนี่ยต้องการทะเลแล้วก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพบกับวิวชายหาดพร้อมกับเครื่องเล่นสุดว้าวที่ไม่ต้องไปไกลถึงบางแสนนะคะใกล้ๆกรุงเทพนี้เองเขาว่ากันว่านี่นะคะคือบางแสนสองก็เลยทีเดียวว่าแล้วเนี่ยอุปกรณ์ชูชีพต้องมาค่ะมาค่ะพร้อมแล้วอะทำเรากันแล้วไปกันเลยที่จังหวัดนนทบุรีขวาชูชีพชุดว่ายน้ำและครีมกันแดดไปกันค่ะที่หาดเติมรักบายเสี่ยหมึกพิกัดอยู่ที่ตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโอ้ยนนทบุรีเนี่ยเขาก็มีชายหาดแล้วนะคะวิวประมาณบางแสนเลยค่ะคุณขาที่นี่นะคะเป็นหาดเทียมทะเลน้ำจืดแห่งแรกในจังหวัดนนทบุรีพื้นที่เนี่ยกว้างเวอร์วังนะกว่า40ไร่เลยล่ะค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเพียบแล้วก็มีร้านรวงต่างๆให้กินกันเต็มไปหมดเลยแล้วที่สำคัญนะคะฟรีค่าเข้าอีกด้วยนะอยากจะไปนั่งชิวๆบนหาดทรายเก๋ๆแบบสบายกระเป๋ายังได้เลยล่ะค่ะหรือจะเช่าเสื่อหรือว่าซุ้มไม้ไผ่ไว้นั่งก็ได้นะคะที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงไปจนถึง3ทุ่มนู้นเลยค่ะเอาไปกันได้เลยนะโอ้ยว้าวขนาดนี้ที่เนี่ยป้าเปียติดว้าวเลยล่ะค่ะป้าเปียติดว้าวที่ต่อมาจะพาคุณผู้ชมไปโรงแรมหรูค่ะที่ถึงแม้ว่าจะเจอพิษโควิดแต่เขาก็ไม่ย่อท้อนะคะเปิดเป็นร้านหมูทะไดโนเสาร์ซะเลยจะได้กินแค่ไหนไปกันเลยที่จังหวัดสุโขทัยโควิด-19 ทำให้บรรดาโรงแรมร้านอาหารและสถานประกอบการอื่นๆต้องชะงักกันไปหมดแต่ที่โรงแรมหรูชื่อดังในจังหวัดสุโขทัยที่ชื่อว่าสบายสบายนั้นไม่ท้อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้หมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งปรับพื้นที่หน้าโรงแรมเปิดเป็นร้านหมูทะไดโนเสาร์ควบคู่กับธุรกิจโรงแรมไปด้วยพี่ยงยานผู้จัดการฝ่ายต้อนรับโรงแรมสบายสบายสุโขทัยบอกกับเราว่าได้ผุดไอเดียสร้างรายได้เพิ่มต่อยอดสิ่งที่มีฮะอย่างเช่นบรรยากาศสบายๆ สถานที่วิวสวยงามอย่างรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ข้างหลังแล้วนะคะตัวเบอร์เรอร์บร่าแล้วก็เลยจัดตกแต่งใหม่เป็นร้านหมูกระทะซะเลยฮะแล้วร้านของเขาเนี่ยสไตล์แคมปิ้งนั่งกินบนก้อนฟางชิวๆพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินแถมยังได้เซลฟี่ป้อนหมูทะให้ไดโนเสาร์อีกด้วยซึ่งรูปแบบร้านเนี่ยไม่เหมือนใครค่ะเลยทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเลยที่นี่ก็ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศนะคะยังคงห่วงใยสุขภาพโดยใช้ผักออร์แกนิกปลอดสารพิษและน้ำจิ้มก็รสเด็ดด้วยร้านเปิด5โมงเย็นถึง4ทุ่มไปกันได้ค่ะตั้งอยู่ภายในบริเวณสนามบินสุโขทัยเลยค่ะโอ้ยดีอ่ะผุดไอเดียสู้โควิดขนาดนี้แบบนี้ป้าเปี๊ยะหนับหนุนค่ะเพราะฉะนั้นที่เนี่ยป้าเปี๊ยะติดว้าวให้เลยล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของป้าเปี๊ยะติดว้าวแล้วนะคะใครไปกินไปเที่ยวที่ไหนบอกป้าเปี๊ยะทางแฟนเพจบ้างนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย